นเรามักตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้คำตอบเหล่านั้นมักเกิดขึ้นพร้อมกับข้อสงสัยมากมายบอลข้าวอยู่ในหม้อนะอย่าลืมกินข้าวอ่ะถึงแม้ทุกคนจะรู้ดีว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เฮ้ยเต็มอย่าลืมซื้อเหล้าให้กูด้วยนะเว้ยเราอยากให้ชีวิตเป็นเหมือนกับที่เราอยากให้มันเป็นทุกๆคนล้วนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่อยากทุกข์เศร้าหรือเสียใจค่ะพอดีพอจะรีบเคลียร์โปรเจกต์ให้เสร็จแล้วค่ะดีครับโปรเจกต์นี้สำคัญกับออฟฟิศเรามากเลยคุณรู้ไหมเนี่ยรู้ค่ะพอจะทำให้เต็มที่แล้วกันนะคะได้ว่าแต่ว่าวันนี้คุณกลับบ้านยังไงเนี่ยให้ผมไปส่งไหมอ๋อก็ผมว่างอยู่ดีเออไม่เป็นไรค่ะพอทำเสร็จพอดีข้าวก่อนด้วยเลยเดี๋ยวพอขอตัวก่อนในมหาวิทยาลัยป้าเตรียมสอบเสร็จแล้วป้าแต่สุดท้ายแล้วชีวิตมักไม่เป็นอย่างที่เราหวังป้าป้าเตรียมสอบติดมหาลัยแล้วเล่ากูล่ะป้าดูนี่ก่อนเตรียมสอบติดมหาลัยแล้วเรื่องของมึงเล่ากูล่ะกูบอกให้มึงซื้อเล่ามาให้กูร้านเฟสเงินในนี้ป่ะเออทำไมวะกูแค่ขอยืมเงินไปเล่นไพ่กินเหล้านิดหน่อยเองเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูเล่นได้เนี่ยกูกลับมาคืนมึงเองแหละมึงมีปัญหาอะไรเปล่าบอลวันนี้ซื้อข้าวกินเองนะแต่เราจะมีวิธีรับมือกับปัญหาใหม่กูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยที่ถาโถมเข้ามาเพื่อทดสอบว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงเฮ้ยเต็มเป็นไรเนี่ยก็ป้ากูอะเอาเงินที่กูเก็บไปเรียนต่อไปเล่นไพ่หมดเลยเอ้ามึงเอาเงินไหนไปเรียนอะก็ไม่มีไงเนี่ยใกล้จะต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเว้ยกูเป็นเพื่อนมึงกูมีวิธีช่วยมึงอยู่แล้วแต่มึงอะจะกล้าหรือเปล่าวิธีอะไรของมึงวะนี่โอ้โหดูแพงว่ะอย่างมึงมีปัญญาซื้อได้หรอเรือนนี้กูซื้อเองนะเว้ยซื้อมายังไงอ่ะมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูซื้อมายังไงเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังคุณรู้ไหมเนี่ยว่าผลงานคุณเนี่ยทำบริษัทเสียหายขนาดไหนพ่อขอโทษจริงๆค่ะพอดียังไงผมก็ต้องไล่คุณออกผู้ใหญ่ไว้ใจให้เราทำงานใหญ่ขนาดเนี้ยผมและบริษัทเสียหายขนาดเนี้ยเพราะคุณคนเดียวพ่อขอโทษจริงๆค่ะอย่าไล่พ่อออกเลยนะคะยังไงผมก็ต้องไล่คุณออกทางที่เราเลือก
มักจะเป็นทางที่เราคิดแล้วว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดอย่าเอ้ยเล่นเสียอีกแล้วโอ้ยเงินแดกเราก็ไม่มีทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยจริงๆเหรอพลอยขอโทษจริงๆค่ะพลอยอย่าไล่พลอยออกเลยนะคะให้พลอยทำอะไรพลอยก็ยอมค่ะคุณแน่ใจเหรอว่าทำอะไรคุณก็ยอมพลอยขอโทษจริงๆค่ะให้พลอยทำอะไรพลอยก็ยอมค่ะทำไมมึงทำอย่างนี้วะมึงทำลงไปได้ยังไงวะสุดท้ายแล้วทำไมเรามักจะโทษฟ้าโทษชะตากับผลจากสิ่งที่ตัวเองเลือกตัดสินใจที่จะทำไม่ดีตรงไหนเนี่ย